ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by EG Style ประจำวันที่31พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยทันทีเมื่อทางด้านของบาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจอดจะรวบจูดเบริงแฮมและก็อิริคคาวเสริมแกร่งทีมชาติไทยให้จงได้โดยกันนี้จอดรวบ2แข้งเทพยุโรปสู่ทัพช้างศึกนะฮะเมื่องานนี้บาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งหลังมีการยืนยันเจ้าหนูจูดสุนซับเบลตอบตกลงลงเล่นในการเป็นด้านของทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยจากการเจรจาของบาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านของบาดามแป้งเตรียมจะเดินหน้าในการเสริมแกร่งยกระดับทัพช้างศึกทีมชาติไทยคูณ2ด้วยการเตรียมการเจรจากับด้านของเอริกคราววิงแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย22ปีดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเป็นแกนหลักสำคัญทางฝั่งซ้ายให้กับด้านของ AGF อาร์ฮุชทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กลีกเดียวกับด้านของนิโคลัสมิเกลสันสำหรับทางด้านของอิริคคาวนั้นเล่นได้ทุกตำแหน่งทางฝั่งซ้ายผ่านการลงสนามให้กับด้านของทีมชาติสวีเดนชุด U21 ปีมาแล้วถึง13นัดในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันถ้ามาจริงมาแท้มาแน่นอนผมว่างานนี้ไทยลุยฟุตบอลโลกสบายๆเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนวอลเลย์บอลโลกหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยที่โค่นเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสบนเวทีโลกโดยกันนี้ทางด้านของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะฮะนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกบทเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไป3-2เซต25-23 25-21 23-25 20-25แล้วก็15-7ส่งผลให้ทีมสาวไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดบนเวทีโลกซึ่งอันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลโลกหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยโค่นเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสบนเวทีโลกกันดีกว่าเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันพวกเธอคือทีมที่แข็งแกร่งมากจริงๆนะโดยเฉพาะใจความเป็นนักสู้จากแฟนบอลตุรกีคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเป็นอย่างมากจัดไปขาสาวๆไปให้ถึงท็อป10ให้จงได้จากแฟนบอลบราซิลคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่เล่นสนุกเป็นอย่างมากฝรั่งเศสเล่นได้ดียินดีด้วยนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบดูพวกเขาเล่นด้วยรอยยิ้มใบหน้าที่มีความสุขและก็จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ประเทศไทยได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในกีฬาวอลเลย์บอลไปเลยนะสาวๆไปเลยคอมเมนต์ต่อมาฉันรักทีมไทยแลนด์อ่อนน้อมถ่อมตนและก็มีความสุขตลอดเวลาพวกเขาเนี่ยมักจะเล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาทีมนี้ชนะใจทั้งวงการวอลเลย์บอลโลกทะยานและไม่ยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์แข็งแกร่งมากเลยนะยินดีด้วยจากแฟนบอลฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตช์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันเห็นสาวไทยกลับมาลงสนามอีกครั้งและก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันรักนักวอลเลย์บอลชาวไทยพวกคุณทำดีที่สุดแล้วสู้ต่อไปและก็สู้ไปนะคอมเมนต์ต่อมาเชียร์ไทยเสมอทุกครั้งที่ลงเล่นสาวๆเหล่านี้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากจากประเทศอังกฤษคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลไทยนะคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยดีมากในการเล่นช่วงเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณทำงานหนักเพื่อมันจริงๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดในบางครั้งแต่คุณก็ทำได้ดีรักพวกคุณนะคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชื่นชอบส่วนตัวหัตถยาชัชชุออนพิมพ์และก็พิมพ์พิทยาสวยงามมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณแฟนบอลทั่วโลกที่คอยเชียร์ทีมไทยเสมอมานะคะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นการพูดถึงคอมเมนต์นะฮะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ทั่วโลกอ่านมาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจกันแบบล้นหลามดีนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เรนยังไงเอเรียชขึ้นมาโขกประตูช่วยบาหลีก่อนจะบินเข้าแคมป์ช้างศึกในครั้งนี้ซึ่งเอเรียชเดอะร็อกได้โขกประตูช่วยบาหลียูเต็ดในลีกของอินโดนีเซียเก
เกมที่พ่ายเบอร์เนียล FC ไป2-4ก่อนจะเดินทางมาสมทบเข้าแคมป์ทีมชาติไทยโดยเอริชดัวร์ล็อเองนั้นก็ยังมีภารกิจในการช่วยสโมสรบาหลีอีก1นัดแม้ว่าทีมชาติไทยได้เข้าแคมป์เก็บตัวไปแล้วซึ่งเกมที่ผ่านมาประการหลังร่างยักษ์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมต้องออกไปเยือนเบอร์เนียล FC วันที่30พฤษภาคมและเกมดังกล่าวกองหลังในวัย31ปีโชว์ผลงานด้วยการขึ้นมามงประตูได้ดีอีกด้วยในจังหวะที่ช่วยทีมไล่ตีตื้นนะฮะที่สกอร์1-3ทว่าหลังจบเกม90นาทีบาหลียูไนเต็ดนั้นก็ต้านเบอร์เนียล FC ไม่ไหวพ่ายไป2-4ทำให้จบอันดับที่3ของลีกในขณะนี้ในส่วนของเอเลียชดอร์เนียจะมีกำหนดการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ทันทีในวันที่31พฤษภาคมเมื่อจะเตรียมตัวนะฮะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ต่อไปในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจบผลงาน4ตัวโอนทีมชาติจีนบุกกับทางด้านของทีมชาติไทยชี้ชะตาคัดบอลโลกในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของทางเกมชี้ชะตาของไทยว่าจะได้ไปต่อในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้งนี้หรือไม่คือเกมที่จะบุกไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนเพราะผลการแข่งขันจะส่งผลทันทีว่าแล้วพวกเรานั้นจึงมาหาข้อมูลนักเตะโอสัญชาติของทัพมังกรซะหน่อยดูว่าบรรดา4คนที่ว่าที่เรียกติดมานั้นจะเก่งกาจมากน้อยเพียงใดเริ่มที่แอคเคซอนชื่อจีนไอเคอร์เชนนะฮะโดยสัญชาติเดิมบราซิลตำแหน่งกองหน้าอายุ34ปีสโมสรเฉิงตูปรงเฉิงสถิติทีมชาติจีนก็คือ19นัดยิงไป5ประตูสุดยอดหอกมหาการแห่งไชนีสซูเปอร์ลีกกับระยะเวลาเกินกว่า10ปีที่ค้าแข่งในเมืองจีนโดยเฉพาะช่วงที่อยู่กับกวางโจเอเวอร์แกนนัดฟาดแชมป์บ้ามากมายนะฮะทั้งในและก็นอกประเทศซึ่งแอคเคซอนเนี่ยเคยถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลมาแล้วเมื่อปี2011หลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับทางด้านของโบคาโฟโกทว่าพี่แกก็ไม่ได้ลงสนามกระทั่งย้ายมาเล่นในเอเชียแล้วก็อยู่โยงยาวจนถึงทุกวันนี้เขาคนนี้นั้นลงสนามในทีมชาติจีนเป็นหนแรกเมื่อปี2019และผลงานพี่แกเองนั้นก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจกับการยิงไปถึง5ประตูจากทั้งหมด19เกมส่วนผลงานปัจจุบันแอคเคลซอนเนี่ยลดแล่นอยู่ในที่เฉิงตูหลงเฉิงทีมอันดับ3ของไชนีสซูเปอร์ลีกแต่ว่าด้วยปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เล่นไปเพียงแค่6เกมและก็ทำได้แค่2ประตูในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยจุดเด่นของบอลนี่อยู่ที่สัญชาติสัญชาตญาณนะฮะในการจบสกอร์เพราะเมื่อใดก็ตามที่ได้ง้างไก่โอกาสที่บอลจะพุ่งสู่ก้นตาข่ายนั้นก็มีสูงมากอีกทั้งยังสามารถยิงฟรีคิกได้เฉียบขาดอีกต่างหากในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2อารันชื่อจีนอาหลันสัญชาติเดิมบราซิลตำแหน่งกองหน้าอายุ34ปีสโมสรชิงเต่าเวสต์โคสต์สมอาสถิติของทีมชาติจีน10นัดทำไป3ประตูก่อนที่ทางด้านของเรดบูลซักบวกจะปลุกปั้นเออริ่งเบาฮาเรนจนกลายเป็นศูนย์หน้าเนื้อหอมพวกเขาเคยมีอารันเพชรฆาตชาวบราซิลที่สร้างปรากฏการณ์ไว้มากมายที่ออสเตรียไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัลระดับสโมสรหรือการได้เป็นดาวซันโบของลีกรวมไปถึงยูโรป้าลีกในฤดูกาล2014เมื่อปี2013แนวรุกคนนี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าปรารถนาจะเล่นให้กับทางด้านของออสเตรียแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเส้นทางของตัวเขากับทีมชาติเป็นคู่ขนานกันกระทั่งย้ายมาไชนีสซูเปอร์ลีกซีซั่น2015กับกวางโจว FC นั่นแหละครับที่ความคิดของพี่แกค่อยๆเปลี่ยนไปอารันพาทีมคว้าแชมป์มามากมายโดยที่ตนเองนั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า2สมัยซ้อนปี2017และก็2018จะถูกทาบทามให้เข้าสู่ทีมชาติจีนก่อนจะประเดิมสนามให้ทัพมังกรทองเมื่อปี2021ที่ผ่านมาต่อมาคนที่3ก็จะเป็นเฟอร์นันดิโญชื่อจีนเฟยนันหัวสัญชาติบราซิลตำแหน่งปีกอายุ31ปีสโมสรซานตงไทซานสถิติทีมชาติจีน2นัด1ประตูปีกจอมถล่มประตูผู้ดีย้ายจากลีกโปรตุเกสมาสู่เมืองจีนเมื่อปี2015ตอนแรกพี่แกนั้นมาฐานะนักเตะยืมตัวกับการเล่นให้กับทางฉงกิงลี่ฟานจนทีมติดใจก่อนจะเซ็นสัญญายาวถึง4ฤดูกาลด้วยฟอร์มอันเจิดจรัสนี้เฟอร์นันดิโญจึงได้ย้ายเข้าสู่สโมสรใหญ่อย่างกวางโจว FC แต่ด้วยปัญหาทางด้านวินัยทำให้เขาเนี่ยไปไม่สวยกับรั้วหัวตูสเตเดียมและนั่นคือที่ส่งผลการปล่อยให้กับทางทีมอื่นยืมตัวในครั้งนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งของเขานั่นเองนะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะครับผม3นักเตะตัวเทพนะฮะเป็นแข้งโอนสัญชาติของทางฝั่งจีน
เพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดทีมชาติไทยของเราแต่ละคนนั้นดูแล้วมีสติไม่ธรรมดาเลยนะและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่31พฤษภาคม2567โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ